ันว่าว่าผลจิ้งจอกมาแล้วจ้ะพี่ผมอยากให้พี่ฟาร์มอ่ะ 1-1,000 ได้ไหมแล้วพี่ทำคลิปลงด้วยนะภาคใหม่24ชั่วโมงเลยผมรออยู่ไอ้สัตว์โอเคได้ๆแต่มันฟาร์มยากอยู่นะไม่เป็นไรพี่ผมรอดูสู้ๆครับอีกแล้วเหรอเราไม่เป็นไรเว้ยเพื่อ FC แล้วที่คลิปนี้ผมได้ทำการสมัครรหัสใหม่แล้วกดผลจิ้งจอกให้กับตัวเองเพื่อมาฟาร์มตั้งแต่เลเวล1จนถึง 1,000 เพื่อ FC เลยนะเว้ยและแน่นอนรหัสนี้ผมแจกนะครับแต่ต้องรอให้ผมฟาร์มจนเลเวลตันก่อนนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์ผมจะมาฟาร์มผลจิ้งจอกในโทรศัพท์กันฝากทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะครับทุกคนและอย่าลืมที่จะมาอุดหนุนไกตันของผมด้วยนะครับทุกคนลิงก์เว็บผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทแต่มีเกลือนะแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างให้ทุกคนไปเลือกซื้อเลยนะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนผมด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างขอบคุณมากครับรหัสเทพผมก็แยกขายเหมือนกันนะเว้ยเริ่มคลิปมานะครับทุกคนไม่ต้องตกใจผมได้เอารหัสหลักของผมนั้นมากดผลถาวรให้กับรหัสไก่เรียบร้อยแล้วซึ่งรหัสนี้พี่ก็จะแจกนะครับแต่รอฟาร์มจนเลเวลตันก่อนคอนเทนต์เราจะไปทีละนิดทีละหน่อยและแน่นอนครับว่าเริ่มต้นมาผมก็ได้รีบรับเควสแล้วก็ฟาร์มเลยเพราะว่าผมนั้นอยากที่จะให้คอนเทนต์นี้มันเสร็จเร็วๆแต่ว่าคงไม่ต้องอะไรมากเพราะผลนี้มันฟาร์มโคตรเร็วเลยทุกคนสังเกตดู AP คูณ2ของผมนะครับตอนนี้มีอยู่ที่12ชั่วโมงคือต้องเรียกได้ว่ามันเป็นเกมพาร์ทที่ขาดค่อนข้างไม่ได้นะครับเพราะว่าสำคัญต่อการฟาร์มสุดๆแน่นอนครับว่าทุกคนผลจิ้งจอกไม่จำเป็นต้องมีสกิลก็ฟาร์มได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่คลิกก็เป็นกงเล็บไปแบบนี้แล้วโคตรโกงอ่ะและฟาร์มยั้งเร็วดูดิผมจัดให้เป็นผลโซออนที่ฟาร์มง่ายที่สุดอันดับ2และกันอันดับ1ให้ผลทะนะแต่ผลนี้น่าจะแรงกว่าผลทะนะแต่ความเกียนพี่ก็ เดี๋ยวจัดปะทะกันเลยละกันแน่นอนนะครับว่าใครที่อยากได้รหัสนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วผมจะมาสุ่มผู้โชคดีกันในตอนที่รหัสนี้เลเวลตันแล้วนะไม่นานครับทุกคนหลังจากลงคลิปนี้ไปอีก 2-3 วันก็น่าจะได้แจกรหัสแล้วนะครับเพราะรหัสนี้ฟาร์มโคตรเร็วเพราะว่าเรามีผลโกงสุดในเกมยังไงตอนเนี้ยโคตรกองเลยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะหลังจากฟาร์มตรงนี้ได้ไม่กี่นาทีนะครับมันก็ถึงเวลาที่ผมนั้นต้องย้ายสถานที่ฟาร์มแล้วผมกล้าพูดเลยว่าฟาร์มตรงนี้ได้ไม่ถึงนาทีนะครับโคตรเร็วเลยโคตรโกงโคตรตึงสมกับเป็นผลที่เด็กกระโปกหลายๆคนชอบไม่ใช่สมกับเป็นผลที่ FC ของผมทุกคนชอบนะครับ ขอซื้อเรือหน่อยดิฉันจะย้ายเกาะแล้วกูก็ซื้อได้แค่300นี่แหละจนเกินเฮ้ยอย่าเพิ่งดูถูกไปน้องพี่เพิ่งเข้าเกาะมาพี่เพิ่งเข้าสู่โลกของวันพีซอ่ะเดี๋ยวเจอกูตอนเลเวลตามกูจะมีสัก10ล้านมาไปปะวะและนี่คือเกาะต่อไปที่ผมจะมาฟาร์มนะครับทุกคนนั่นก็คือเอาตรงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเกาะลิงนั่นเองผมไปยังไงก็ไม่รอดเกาะนี้นะครับแต่เป็นเกาะที่ผมเบื่อที่สุดเลยแต่ผมชอบเกาะนี้มากเลยฟาร์มโคตรง่ายนะครับแต่เสียงเดียวคือมอนมันอยู่ไกลกันเกินไงเวลานี้ผมฟาร์มถึงเลเวล36แล้วนะว่าคลิปนี้อาจจะพากเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเลเวลตันพันไงคลิปเนี้ยโอ้โหผมต้องพากให้รวดรัดมากเลยนะครับทุกคนเริ่มนั่นก็ต่อไปที่เรามารับเควสนั่นก็คือเจ้ากระเทยหัวเท่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้บูลลี่นะมาเลยเจ้าพวกกระจอกสายโลเกียนายก็ยังตีเข้าใช่ไหมล่ะแต่ตอนเนี้ยคอมโบของเราทำให้นายตีไม่เข้าเพราะว่าทุกครั้งที่เราตีมันติดสตันดูคอมโบเฟี้ยวๆสเต็ปของฉันก็คือลากมากองแล้วก็ตบรวมกันเป็นไงล่ะทุกคนขนาดผมไม่ได้ค่อยได้อัพสเต็ปนะครับโคตรแรงอะลากมากองแล้วตบหลังเซเว่นนี่ไงศาสตร์สกิล1ไปฟาร์มมาตั้งเวล39แล้วผมมีแค่สกิลเดียวเองนะทุกคนผมบอกแล้วถ้าเป็นผลโซออนผลอื่นนี่ก็คือฟาร์มไม่ได้ขนาดนี้นะครับมันต้องใช้สกิลไงแต่ผลนี้เนี่ยแค่ใช้กดคลิกเมาส์ก็พอโคตรชิลเลยแม่งไปทีละสเต็ปนะครับทุกคนตอนนี้เรามาตบไก่หลังเกาะเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานเราก็จะไปตบบาร์กี้ดูดีการคอมโบของกูซะก่อนต่อให้เป็นคนกูฟาดหมดอ่ะตอนนี้แต่ว่าใครที่ไม่อยากฟาร์มใหม่นะครับไม่ต้องเสียโลบัคมากดนะครับทุกคนสำหรับเจ้าผลนี้เนี่ยสามารถไปเลือกซื้อได้ในเว็บซันคงช็อปได้เลยนะครับทุกคนคุ้มสุดเลเวลตันด้วยไม่ต้องฟาร์มใหม่อีกแม่งคุ้มโพดเบื่อการตบลูกกระจอกแล้วเราก็มาตบบอสกันบ้างครับน้องๆแบบกดเมาส์ไม่กี่ทีก็แตกอะครับอันนี้บอสจริงก็ปะอ่อนไอเฮียแตกเลยแม่งมันแรงเกินแล้วนี่คือเกาะต่อไปที่ผมมาฟาร์มนะครับสเต็ปเดิมๆเลยผมก็ลากมาเกาๆๆแล้วก็ตบอีพีนี้ผมจัดให้เป็นดับหนึ่งของการฟาร์มง่ายเลยฟาร์มง่ายโคตรใครไม่เชื่อก็ไปซื้อไก่ตันซันคุงดูมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยแต่ถึงไม่เกี่ยวก็ฝากทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทุกคนผมจะได้มาแจกรหัสบ่อยๆไงกดเยอะๆเลยพอผมฟาร์มจนถึงเลเวล90เรียบร้อยนะครับทุกคนแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปต่อไปนะคือเกาะสโนว์เกาะหิมะแสนน่ากลัวกูจะวิ่งเสียงเพื่ออะไรจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับสิ่งแรกที่เรามาถึงเลยคือเราต้องซื้อแอร์จัมแล้วก็ฮาชิเกาะนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นและถึกขึ้นแรงขึ้นด้วยหลังจากนั้นแน่นอนนะครับว่าเราก็ฟาร์มตามปกติเลยนะครับทุกคนแต่ก็ง่ายอะครับคือผมก็ลากมาตบหมดเลยอะดูเทคนิคการเกาของกูซะก่อนเรียบร้อยฟาร์มกองข้างล่างเสร็จก็วิ่งมาฟาร์มกองข้างบนต่อตอนนี้สิ่งที่ผมอัพนำแน่นอนนะครับว่าเป็นเอนเนอร์จีแล้วก็ผลปีศาจอยู่แล้วอัพความแรงให้นำเหนือโลกไปเลยเอาสาระบ้างนะครับทุกคนทุกวันนี้คือผมจะเลื่อนหาคอนเทนต์ใน TikTok นี่กูหาไม่เจอเลยวันๆกูเจอแต่หน้าบักอันเนี่ยโอ้ยบล็อกกูแน่ผมพูดเล่นนะครับพี่โอเคแล้วกลับมาฟาร์มกันต่อเฮียเดี๋ยวกูโดนกระทืบตอนนี้เราก็ได้มาฟาร์มบอสเยติแล้วนะครับทุกคนผมตบบอสตอนนี้เสร็จผมก็จะรีบย้ายเกาะเลยละกันเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเกาะนี้กันเด้อมาดิวะไอเยตินี่กูเกาตบเรียบร้อยแตกอุ้ยอะไรได้อะไรมาวะเนี่ยเยติฟู
คืออะไรอ่ะทุกคนช่างมันแล้วกันนะครับทุกคนพอฟาร์มก่อนนั้นเสร็จผมได้รีบย้ายมาเกาะมารินทันทีก่อนนี้เนี่ยคือมีมารินที่ผมค่อนข้างเกลียดเลยนะครับแล้วคุณจะมาตบมันซะเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับจุ๊กโล่สันคงไม่เคยซาด่วนนี่ไงมาถึงตบหมดไม่สนลูกใครแหมเพิ่งเริ่มคลิปมาไม่กี่นาทีเลยว่าผมปาไปที่134แล้วครับไวเวอร์ไวป่ะทุกคนถ้าไวคอมเมนต์กลับมาไฟทีตอนนี้ผมมีสกิล4เรียบร้อยนะครับทุกคนโหยิงทีแตกกระจุยหมดได้เวลาฟาร์มบอสแล้วสินะตายไปซ้ายบอสบอสนี่เป็นบอสที่ฟาร์มค่อนข้างยากในเลเวลประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ด้วยความที่ผมเล่นผลเกียนมันเลยฟาร์มโคตรง่ายจักเรานี่ไงเรียบร้อยพอผมคอมโบบอสเสร็จนะครับแน่นอนว่ากูจะตัดย้ายเกาะเอาล่ะนี่คือเกาะที่เราจะมาฟาร์มเป็นเกาะต่อไปนะครับทุกคนสกายเปียเลเวลผม175แล้วครับโคตรเร็วเลยไปทุกคนเลเวอร์ตัดพามาอีกทีไวเหมือนโกหก78แล้วนะครับโอ้โหผมได้มาฟาร์มกองที่2ของเกาะสกายเปียแล้วผมก็ได้ฟาร์มอย่างนั้นยาวๆเลยนะครับทุกคนจนเลเวลอยู่ที่189แล้วเกาะต่อไปที่เราจะฟาร์มนั่นก็คือเกาะอะไรวะลาวาหรือเปล่า kristenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพสซิมูเลเตอร์ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมจำผิดนะครับทุกคนเกาะต่อไปมันคือเกาะนี้เว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ชิลเพราะว่าเราฟาร์มได้ง่ายแล้วมันคือผลเกียร์เฮ้ยโคตรเกียร์เลยกูสกิลเอ็กซ์นี่ดูเหมือนจะล็อกเป้าหรือเปล่าใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์ทีพอพี่เกาไอพอลูกกระจกนั่นเสร็จนะครับเกาะที่ผมจะไปเกาต่อไปนั่นก็คือเกาะโคลอสเซียมเหมือนกูรับแบบงานเกาเลยนะเนี่ยเกาไปทั่วใครจะได้รหัสนี้คือทุกคนต้องแบบคิดเก่งๆนะครับแบบกดยิกมาดิว่าไอพวกกระจกนี่ไงตะวัดตบไปเยอะโคตรแรงอะทุกคนดูผมอัพไปเป็นพันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงกูโมย้ำอีกครั้งนะครับใครไม่อยากมานั่งฟาร์มอย่างนี้นะครับไก่ตันซันกุงคือทางออกรหัสพอโทษรอเพียบแล้วตัดพามาอีกทีผมก็เลเวล300เรียบร้อยนะครับเหมือนกูโปมาเลยอะคือผมไม่ได้เปิดโปนะครับทุกคนแค่แบบมือมันคลิกเร็วไปเองช่วงนี้ก็มีแต่คนก๊อปคำพูดกูนะครับทุกคนไม่รู้ไปอะไรเหมือนกันแบบไอ้กงไอ้ไก่เนี่ยก๊อปกันไปมั่วมดทานน้องๆได้ยินใครพูดก็โปรดบอกไว้เลยนะครับว่ามันก๊อปพี่อันนี้กูเคลมแล้วล้อเล่นนะครับทุกคนแต่ถ้าให้พูดกันแบบ2คนแบบตัวก็คือมึงโง่ไงไม่มีปัญญาคิดคำพูดเองหรอครับไอ้โง่ไอ้คือก๊อปอุ๊ยไม่ว่าใครนะมึงอย่าร้อนตัวละกันเอาละมึงมาเลยนี่โดนกูเกาไปอีก1แล้วภาพตัดไปอีกทีผมเลเวลจะ400แล้วคืออะไรครับเนี่ยคือ FC ดูทันหรือเปล่าดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าทุกคนกดไลค์จะดูทันนะครับแล้วได้รหัสนี้ไปด้วยกดไลค์เลยและนี่คือการประลองระหว่างซันคุงกับบอสใต้น้ำเจอกูเกาเอาไอ้เหี้ยกระเด็นออกปราสาทไปเลยเหรอเป็นการฟาร์มที่โคตรง่ายเลยครับเอาเหี้ยกูตายอะไรอ่ะบอสก็ตายโอ้โหเราตายพร้อมกันเสมอเดี๋ยวมึงเจอกูรอบหน้าก่อนเราจะไปจากที่นี่เราขอตบนายอีกสักรอบได้ไหมไอ้บอสนี่ไงโดนกูเกาเละแน่หนึ่งหูโคตรแรงต้องเกาไปด้วยหลบสกิลไปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าดาบไปตัวนี้เนี่ยโคตรแรงเลยอ่ะนี่ไงตายไปซะกูอ่ะจะเข้าโลก3ไม่ใช่4โลก2มึงหยุดกูไม่ได้หรอกครับไอ้ไก่มาเลยเลเวลขึ้นเร็วๆอย่างนี้ละพี่ชอบในขณะนี้ผมเลเวลทั้งหมด460แล้วไวมากๆนะครับทุกคนด้วยความที่มันฟาร์มเร็วอยู่เนาะผลเนี่ยแม่งคือกูพูดบ่อยจนลิ้นเหลวไปหมดแล้วตอนนี้พอฟาร์มไม่ได้สักพักนะครับผลเราก็ต้องขึ้นไปฟาร์มในเมฆถัดไปนะครับเนินมากก็ลองใช้สกิลใส่เมฆตรงนี้เลยนี่ไงลงไปเรามาถึงที่ใหม่แล้วเมฆก้อนนี้เนี่ยเป็นเมฆที่รวมความโหดของทุกบอสในเกาะเอาตรงกูโมนะแต่ขึ้นชื่อว่าซันคุงระหวันที่ไหนผมได้ทำการเกาไอ้พวกบอสกระจอกพวกนี้ตายห่าไปทั้งหมดนะครับก็คือบอสมันกระจอกครับผมตบไม่กี่ทีก็ตุยแล้วไอ้ไก่ฟาร์มไม่ได้ไม่นานนะครับตอนนี้ผมเลเวล540แล้วโคตรไวโคตรลิสคือผมจำได้ว่าผมใช้เวลาฟาร์มไปไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับทุกคนแต่ก็นานอยู่เกือบวันนึงเลยสรุปนานไม่นานวันนี้นานก็ได้คือกูฟาร์มโคตรนานเลยกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์ต่อไปนะครับจุ๊มโคตรเกเลยกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยพี่ไม่เกนะครับน้องๆผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ค่า550เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็จะได้ตบก๊อตเอเนลแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่รักพวกเองอยู่ดีแต่พี่รักน้องๆนะจุ๊มหูยเย้เกอีกแล้วคือผมใช้เวลาฟาร์มไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ฮาคิสังเกตสักทีจนถึงตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนใครรู้วิธีซื้อฮาคิสังเกตว่าต้องทำยังไงคอมเมนต์บอกผมทีนะครับแล้วใน EP ต่อไปเราจะกลับมาทำฮาคิสังเกตกันและนี่คือก่อนสุดท้ายของโลก1นะครับอีกไม่กี่อิจฉาแล้วก็จะวาร์ปไปที่โลก2แล้วก่อนอื่นเราต้องตบไอ้พวกลูกกระจอกพวกนี้ให้หมดซะก่อนจนถึงเลเวล700เป๊ะๆเลยก่อนไปกูขอมาไฟกับมึงหน่อยละกันนะไอ้แฟงกี้กูคาใจกับมึงเหลือเกินสรุปแล้วเจ้าแฟงกี้เป็นหุ่นยนต์หรือคนกันแน่ครับทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเอาบอลสัตว์ถังไปกินเรียบร้อยให้แตกย้ายโลกกันเอาอย่างนี้หว่าเลเวลยังไม่ถึงอีกไม่นานแล้วสินะเลเวลเคยจะ700น่าจะหมดเควสนี้พอดีเลเวลก็จะ700เราก็จะได้ย้ายโลกกันแล้วนะครับทุกคนเจอกัน
โลก2เพราะฉันน่าจะเป็นราชาโจรสลัดยังไงล่ะผมก็ได้ฝืนฟาร์มจนถึงเลเวล750เลยนะครับทุกคนก่อนที่ย้ายไปโลก2เอาละไอ้เจ้าบอสโง่ๆเดี๋ยวเจอกูแน่กูจะใส่มึงก่อนที่กูจะไปโลก2นี่แหละมึงมาเลยนี่แรงมากคือผมเป่าลูกบอลสัตว์ห่างทีก็ครึ่งหลอดนะครับน้องๆก็คิดเอาดิหลังจากที่ผมจัดการเสร็จนะครับทุกคนที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือไปหาหนวดดำกันหนวดดำที่หมายถึงเป็นโจรสลัด NPC ที่อยู่ในเกาะนี้นะครับมันคือหนวดดำหรือเปล่าไม่แน่ใจข้าน่ะแข็งแกร่งพอที่จะไปโลก2ได้หรือยังจบไปได้เลยเช้าที่แสนสดใสของโลก2เป็นการเริ่มต้นของโจรสลัดคนเล็กๆคนนี้แต่กูฟาร์มต่อยาวๆนี่ถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นนี่ผมเชื่อเลยว่ามันใส่กันยับยู่ยี่ไปหมดแต่กูอยู่เซิร์ฟสวีครับทุกคนไม่ต้องห่วงพี่ฟาร์มได้ทั้งวันฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็เลเวล800แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าไว้ใช้ได้นะครับสำหรับผลนี้ยิ่งโลก2ยิ่งฟาร์มง่ายเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาผลนี้ไปฟาร์มในโทรศัพท์เนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนนะครับใครอยากให้ทำกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะพอฟาร์มถึงเลเวล850นะครับทุกคนแน่นอนว่าเราต้องมาตบบอสได้แล้วอีกไม่นานใกล้จะเลเวล1000แล้วนี่หว่ามันไวจังวะผ่านไป10ปี10ชาติตอนนี้พี่เลเวล800แล้วนะครับแล้วก็มาฟาร์มที่เกาะกรีนแลนด์ไม่ใช่นี่หว่าอันดับผมจะเรียกว่าเกาะกรีนแลนด์แล้วกันนะเพราะว่าต้นไม้มันเยอะเหลือเกินเลยอย่าลืมนะครับน้องๆถ้ากดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์ผมจะฟาร์มในโทรศัพท์นะฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับเอาตรงๆก็คือพี่ก็หาเรื่องความลำบากให้ตัวเองเนี่ยแต่ผมรู้ว่าคนดูชอบไงกูทรมานนี่พวกมึงยิ่งชอบเลยตอนนี้ผมฟาร์มถึง900กว่าแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าต้องถึง950หรือเปล่าเราถึงจะได้ย้ายเกาะกันสักทีแต่ผมก็ฟาร์มตรงนี้ยาวๆเลยนะ950แล้วตรงนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะฟาร์มจนถึงเลเวล 1,000 ใช่ไหมครับทุกคนเรียบร้อยโอ้โหเลเวลแม่งผมขึ้นมาโคตรเร็วผมฟาร์มไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับทุกคนสังเกตดูตรง EXP ข้างล่างซ้ายนะต้องเรียกว่าใช้เวลาไม่นานจริงๆนะครับทุกคนเลเวลขึ้นโคตรเร็วเลยอย่างกับจรวดอ่ะตรงนี้เป็นกองสุดท้ายแล้วสินะเรียบร้อยครับทุกคนเลเวล 1,000 เป๊ะๆเลยใครที่อยากมี EP ต่อไปฝากกดไลค์คลิปนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันครับน้องๆชุกครูปิดฉากไปด้วยการแปลงร่างแบบเท่ๆลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุดฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้ทั้งใจ